วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาล่วงลึกข้อมูลเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะได้ทราบกันแล้วว่าอาการของโรคออฟฟิศซินโดรมนั้นมีลักษณะและเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนใดบ้างรวมถึงแนวทางในการป้องกันและรักษากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพันตำรวจเอกวิโรจน์ลาภไพบูลย์พงษ์นายแพทย์สบ.5หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกกันค่ะอันอื่นที่เจอได้บ่อยในอายุที่มากขึ้นใกล้50ปี60ปีฮอร์โมนใกล้หมดแล้วก็การทำงานที่ใช้นิ้วมือเยอะๆขยับเยอะๆก็คือโรคนิ้วล็อกนะครับโรคที่พูดถึงกันเยอะพอสมควรก็คือกำเหยียดต่างๆเวลาเกร็งจะรู้สึกว่านิ้วมันสะดุดเหยียดแล้วมันล็อกเหยียดไม่ออกอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นน้อยก็เป็นลักษณะเหยียดออกมาแล้วมันสะดุดกึ๊กๆแต่ถ้าเป็นเยอะมันก็คือเหยียดไม่ออกมันค้างเลยนะครับดีดไม่ออกต้องดีดแรงๆมันถึงจะเด้งออกมานิ้วล็อกนะครับไม่อันตรายครับเพียงแต่ว่าสร้างความรำคาญบางครั้งก็มีอาการเจ็บอันนี้ก็ เริ่มต้นในการแช่น้ำอุ่นกินยาฉีดยานะครับถ้าไม่หายเลยฉีดยาหลายทีเราก็ใช้ผ่าตัดดีกว่าได้การรักษาที่แน่นอนกว่าบางที่เขาก็รักษาโดยการที่ใช้เครื่องมือเล็กๆ เข้าไปเขี่ยมันเพื่อเปิดตรงที่มันติดรัดเนี่ยให้มันคลายออกอาการก็จะดีขึ้นนะครับนอกนั้นก็จะมีอีกหลายๆส่วนแล้วแต่ในแต่ละคนซึ่งจะแตกต่างกันไปเช่นมีเส้นเอ็นอักเสบตรงบริเวณเอวตรงเข่าตรงข้อเท้าตรงไหล่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแก่กองนะรักษาตามอาการอีกอันหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เจอได้บ่อยแล้วก็มักจะมาหาอยู่เรื่อยๆก็คือปวดหลังนะครับปวดหลังก็จะมีปวดตรงด้านล่างๆหรือปวดบนๆปวดล่างๆก็เกี่ยวกับกระดูกทางด้านค่อนข้างไปทางลำบ้านหรือทางด้านกระดูกสะโพกด้านล่างๆด้านหลังก็จะมีตรงกลางก็คือตรงกระดูกสันหลังที่มีปัญหาหรือไม่ก็ออกไปข้างๆหน่อยก็เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหลังมีปัญหานะครับที่ต้นคอเสื่อมปวดคอก็มีได้มีทั้งกล้ามเนื้อมีทั้งคอเสื่อมทับเส้นประสาทไปทับเส้นประสาทนะครับแล้วก็ปวดตรงต้นคอสะบัดมาจากกล้ามเนื้อบางคนก็นอนผิดลักษณะมาตอนเช้าคอแข็งนะครับกล้ามเนื้อมันนอนผิดท่าเป็นเวลานานทั้งคืนตอนเช้ามาก็ปวดคอแข็งเลยก็มีนะครับหรือบางคนนอนท่าไม่ดีผิดลักษณะเช่นไปดื่มเหล้ามากลางคืนเสร็จแล้วก็พอไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็เผลอหลับในท่าพิสดารนะครับเช่นนอนในท่านี้นะครับนอนบนโต๊ะเอาศีรษะทับที่แขนเป็นเวลานานนอกจากกล้ามเนื้อเสื่อมแล้วเนี่ยมันทับเส้นประสาทในการกระดกข้อมือเส้นประสาทเรเดียสนะครับกลายเป็นข้อมือตกเลยนะครับชาข้อมือตกเลยอันนี้ก็จะเป็นการกดทับเส้นประสาทจากการที่นอนผิดท่าเอาศีรษะไปทับเอาไว้นะครับทางการแพทย์เรียกว่าเป็น Saturday Night Palsy นะครับก็คือว่ากลุ่มอาการคนที่แบบไปตามผับกลางคืนวันศุกร์แล้วตอนเช้าวันเสาร์แขนตกยกไม่ขึ้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็หายเองได้ประมาณ 3-4 เดือนก็หายเองก็ไม่ต้องตกใจก็ทานยาช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของสายตาเรื่องของการปวดรอบตาปวดออกไปข้างๆกระบอกอันเนื่องมาจากการที่ตาเนี่ยต้องจ้องไปที่จอภาพเป็นเวลานานจ้องนิ่งๆแล้วก็ต้องมานั่งเกรงเพื่อวางจุดตำแหน่งของพอยเตอร์อะไรต่างๆเนื่องจากการทำคอมอันนี้ก็เจอได้บ่อยหรือน้ำตาไหลเยอะๆเนื่องมาจากแสงจากจอมอนิเตอร์เนี่ย เข้าตาเป็นเวลานานแล้วก็เกิดการระคายเคืองก็เจอได้นะครับอันนี้ก็คงต้องให้หมอตาช่วยดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีสาเหตุอื่นนี่ก็เป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดรมแต่ถ้ามีสาเหตุอื่นซ่อนอยู่ก็คงรักษาตามสาเหตุนะครับแล้วก็อื่นก็คือความเครียดการปวดศีรษะการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้มีการเกร็งตามกล้ามเนื้อตรงขมับออกไปด้านข้างหรือตรงนี้ได้บ้างนะครับก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปวดหัวจากการที่ความเครียดเป็นตัวเรียกว่าเทนชันที่เกิดนะครับก็รักษาโดยการทานยาแก้ปวดพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการความเครียดอะไรต่างๆนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของโรคกลุ่มออฟฟิศซินโดรมนะครับที่ยกเป็นตัวอย่างมานำเสนอนะครับก็อยากจะเรียนว่าถ้าในพูดถึงภาพรวมแล้วออฟฟิศซินโดรมเนี่ยแนวทางการรักษาในภาพรวมภาพใหญ่ๆเลยนะครับก็คือพอจะแบ่งได้เป็นแบบ8ชนิดนะครับอันที่1ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานนะครับหรือเปลี่ยนลักษณะงานที่ทำเลยถ้าหากว่าการนั่งทำงานบนโต๊ะมันมีผลเสียเยอะมากทำได้ไม่ดีมันมีโรคกลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆกวนใจอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นภาคสนามนะครับเปลี่ยนจากนั่งโต๊ะเป็นนั่งเป็นภาคสนามเป็นเดินไปเดินมานะครับหรือเปลี่ยนลักษณะแบบอื่นไงก็แล้วแ
ถ้าว่ามันไม่เหมาะสมถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะกลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆทานยาหายชั่วคราวนะครับแต่เราก็กลับมาเป็นใหม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นพื้นฐานของทุกอันในออฟฟิศซินโดรมนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เกิดโรคอะไรได้หลายๆโรคนะครับที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้มาการออกกำลังกายการเล่นโยคะยืดกล้ามเนื้อต่างๆก็มีส่วนช่วยได้เยอะนะครับก็ควรทำนะครับถ้ามีเวลาการรับประทานยาในกรณีที่ทำทั้งหลายๆวิธีแล้วยังไม่ดีขึ้นก็หรือเป็นอาการปวดมากก็ควรพิจารณารับประทานยานะครับบางคนกลัวการทานยาเนี่ยซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยว่าถ้าเป็นเยอะก็การยาดีกว่าหายเร็วกว่าแล้วก็จะได้ไม่เรื้อรังด้วยนะครับการทำกายภาพนะครับมีหลายวิธีการประคบร้อนการฝังเข็มนะครับการใช้อัลตราซาวด์การนวดอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่มีประโยชน์สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากเอ็นและกล้ามเนื้ออักเสบนะครับหรืออาจจะใช้แพทย์แผนทางเลือดเช่นการจับดัดอะไรต่างๆนะครับการนวดแผนโบราณไทยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับย้อนกลับไปว่าคือยาตามก็ต้องแก้ที่สาเหตุให้เจอไม่งั้นต้องกลับไปทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็การฉีดยาก็มีส่วนช่วยได้หลายที่นะครับในบางจุดที่เป็นจุดแอร์เรียเล็กๆเราสามารถฉีดยาตรงเฉพาะจุดได้เลยก็ได้ผลดีมากนะครับหรือถ้าจะเป็นแอร์เรียกว้างๆอาจจะใช้วิธีฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อก็แล้วแต่สุดท้ายคือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งอันนี้ก็ทางกลุ่มหมอที่เกี่ยวข้องใช่หมอโอร์โธปิดิกเนี่ยก็จะดูเป็นกรณีไปว่าถ้าเกิดทำทุกวิถีทางแล้วมันไม่ดีจริงแล้วการผ่าตัดคาดว่าช่วยได้ถึงจะแนะนำการผ่าตัดให้นะครับก็คงไม่ได้เลือกเป็นวิธีแรกๆในการรักษากลุ่มโรคของออฟฟิศซินโดรมครับก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าความสำคัญของโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับก็คือกลุ่มโรคนี้เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลงไปเยอะมากนะครับอาจจะทำให้ท่านขาดงานหรือทำให้ทำงานแล้วได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเรื่องของความปวดความเจ็บเนี่ยมากวนทำให้การทำงานแย่ลงนะครับเรื่องของการปวดทรมานเรื่องเรื่องราวตรงนี้ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการตรงนี้ได้ดีทุกอย่างก็จะได้สบายมีความสุขมีความงานเพราะว่าวัยทำงานเราก็ทำงานหนักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางครั้งถ้าโรคเป็นเรื้อรังอะไรนานๆแล้วทำให้เราท้อแท้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือสภาพจิตใจนะครับเป็นโรคซึมเศร้าได้เราออฟฟิศซินโดรมถ้าเราแก้ได้ก็จะช่วยลดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของการเกิดอาการซึมเศร้านะครับซึ่งอาการซึมเศร้าแย่สุดหนักสุดก็คืออาจจะถึงขั้นฆ่าตัวตายได้นะครับก็ถือว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้โรคนี้เป็นเวลานานนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยป้องกันเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานเริ่มมาจากว่าเราจะทำอะไรต่างๆแล้วก็ทำได้ไม่เต็มที่ก็จะทำปุ๊บเอื้อมมือทำปุ๊บโอ้ยเจ็บก็หยุดยั้งมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นก็สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าออฟฟิศซินโดรมก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยมีทั้งไม่รุนแรงจนทั้งรุนแรงแล้วก็รักษาได้แต่ต้องรักษาหลายๆวิธีผสมการลงถึงการแก้ที่สาเหตุนะครับแล้วถ้าเราจัดการกับปัญหานี้ได้ดีเราก็จะได้มีความสุขกับการทำงานในวัยของทำงานนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานในออฟฟิศในบริษัทจึงต้องยุ่งเกี่ยวกับทางด้านนั่งบนโต๊ะทำงานบนโต๊ะ อยู่บ่อยๆนะครับก็วันนี้ขอสรุปคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับโรคออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคที่มาควบคู่กับการทำงานจริงๆค่ะเมื่อคุณผู้ชมทราบถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันรักษาแล้วก็อย่าลืมหันมารักษาสุขภาพกันนะคะและในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปพบกับคุณหมอในเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้นะคะอัดแน่นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้คุณผู้ชมนะคะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็ได้รู้เรื่องโรคไข้ไข้เจ็บจะได้ป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บไม่ป่วยด้วยบางคนนั้นก็อาจจะคิดว่าทำงานหามรุ่งหามค่ำนั้นอาจจะสนุกหรือว่าติดในเรื่องของการทำงานที่คิดว่าอาจจะต้องเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้เสร็จนะฮะแล้วก็เห็นว่าเงินเดือน OT ในการทำแต่ละครั้งนั้นออกก็อาจจะคุ้มในเรื่องของสุขภาพแต่จริงๆแล้วเมื่อกลายเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพแบบล้วนๆเลยทีเดียวครับใช่ค่ะทำให้แทนที่เราจะเอาเงินนะคะไปใช้เพื่อความสุขของตัวเองต้องเอาไปรักษาตัวเองถือว่าไม่คุ้มเลยทีเดียวถูกต้องรักษาสุขภาพนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นเผ็ดเข็มทองผัดฉ่าของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเพื่อสุขภาพที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมไปทำตามกันได้หรือว่าถ้าออกกำลังกายโดยเฉพาะใครที่อยากจะเล่นมวยจะได้รู้นะคะเบื้องต้นด้วยก็ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้นะคะในการต่อยมวยท่าต่างๆอีกด้วยคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการ
Healthy Club ค่ะทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีนะคะแต่วันนี้ค่ะเวลาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันทั้ง2คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ